แฟนๆต่างเป็นห่วงเมื่อมีร็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยป่วยหนักจนต้องแอดมิดกะทันหันกลางดึกลั่นไม่รู้จะทันเห็นความสำเร็จของลูกๆไหมทำเอาแฟนคลับที่ติดตามต่างเป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อการวิภากรภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยอย่างเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายที่ได้ออกมาโพสต์ว่าเจ้าตัวป่วยต้องเข้าแอดมิดโรงพยาบาลด่วนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการเครียดสะสมพร้อมลั่นแรงไม่รู้จะทันอยู่เห็นความสำเร็จของลูกๆทั้ง3คนใหม่ทำเอาแฟนคลับหวั่นใจไปตามกันการวิภากรซัดปมร้อนการเมืองเจอชาวเน็ตทักถามแบบนี้ไม่ยั้งการวิภากรฟาดแรงถึงหนุ่มกลาเหตุปมมือที่3หลังเคยเจอแบบนี้มากับตัวมุมหวานเสกโลโซซื้อแหวนเพชร7 หลักให้การวิภากรสะท้อนแสงแสบตาเวอร์การวิภากรแอดมิดกะทันหันทางด้านการวิภากรนั้นก็ได้ออกมาโพสต์อัปเดตอาการผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งมีข้อความว่าแอดมิดกลางดึกร่างกายย่ำแย่จริงๆอายุเยอะแล้วเราต้องทำงานให้น้อยลงจริงๆหรือเนี่ยแล้วใครจะทำหลักทั้งวูบบ่อยๆทั้งอ้วกทั้งเคลียร์ทั้งเครียดสะสมไม่รู้จะอยู่ทันได้เห็นความสำเร็จของลูกทั้ง3ไหมอันนี้แหละที่เรากังวลมากเขา3คนคือชีวิตของการแม่รักเสือกวางลอนดอนและห่วงกังวลใจไปหมดลูกรักของแม่ทางด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายอาทิหายไวๆร่างกายแข็งแรงนะคะคุณการหายเร็วๆครับพี่การเป็นห่วงครับพี่หายไวๆนะคะรักษาสุขภาพทานยาตามหมอสั่งพักผ่อนมากๆนะคะคุณการเข้าใจความรู้สึกค่ะขอให้หายไวๆนะคะ